สวัสดีครับชาวไอทีมแกงแล้วก็บิ๊กไลฟ์บอร์ดครับก็ยืดเส้นยืดสายกันนิดนึงนะครับกับรีวิวของ Samsung Galaxy Note 8.0 นะครับก็ตัวนี้รีวิวแบบมาเร็วไปเร็วแล้วกันสวัสดีครับชาวไอทีมแกงแล้วก็บิ๊กไลฟ์บอร์ดนะครับก็เรามาขยับขยายกันอีกทีนึงนะครับกับไอทีรีวิววันนี้เราขยับขยายกันถึง8นิ้วกันเลยทีเดียวนะครับก็เปิดตัวผู้เข้าร่วมทดสอบดีกว่านะครับก็คือ Galaxy Note 8.0 นะครับว่าจะมีอะไรที่เด่นแล้วก็ด้อยหรือจะมีอะไรที่แปลกๆฮาๆในการรีวิวบ้างนะครับก็มาติดตามกันเลยครับเนื่องจากว่าพอเป็น Galaxy Note นั้นก็ขอวิสาสะดึงปากกามาเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับ Galaxy Note 8.0 นะครับก็ยังมีหน้าตาเอกลักษณ์ Samsung นะครับก็คือเซตตัวของTouch Bit UI นะครับก็ยังเป็น Touch Bit ที่แบบเฟรนลี่กับยูเซอร์หลายๆกลุ่มอยู่นะครับไม่ค่อยฉีกหนีจากเพียววานิลาเท่าไหร่แล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับก็ UI การแนะนำ UI นั้นถือว่าถ้าใครไม่เคยใช้ก็ลองใช้ดูครับสำหรับ Samsung ก็คือถ้าใครใช้อยู่แล้วก็จะชินนะครับว่าจะเป็นลักษณะยังไงแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับเกี่ยวกับ Air View ผมเพิ่งสังเกตว่าเมื่อชี้ไปที่ขอบเนี้ยแน่มันจะมีการเลื่อนนะครับไม่ว่าหน้า App Drawer หรือหน้า Home Screen นะครับนี่แต่ว่าถ้านิ้วไม่ได้ต้องเป็น S Pro นะครับก็เดี๋ยว S Pro ก็รอรีวิวเดี๋ยวนี้นะครับสิ่งที่ยังเป็นจุดเด่นก็คือตัวของนะครับ S Pen เหมือนเดิมนะครับก็ยังวาดเขียนกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เล็งสีอะไรเงี้ยได้เหมือนโน้ตโดมที่โฆษณาไปนะครับแต่สิ่งที่โน้ต8นั้นจะแตกต่างชาวบ้านเขาคือการเขียนภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบนะครับเช่นผมจะเขียนว่าทดสอบการเขียนแต่ถ้าสมมุติว่าลายมือเราแย่นะครับมันก็จะแปลไม่ถูกต้องนะครับปกติเนี่ยเจ้าตัวของการเขียนนี้นะครับเขาจะเขียนได้แค่ทีละคำทีละตัวไอ้ทีละตัวอักษรเลยไม่ใช่ทีละคำนะครับก็ตัวนี้เขามีการทำขึ้นมาเป็นโลจิกของ AI นะครับก็รองรับลายมือได้หลายรูปแบบเดียวเหมือนกันนะครับเราไปดูฟีเจอร์ต่อไปกันดีกว่าครับว่าต้นโน้ต8มีอะไรบ้างฟีเจอร์ต่อมานะครับก็ไหนๆก็เจ้า Samsung Galaxy Note 8.0 นะครับก็ได้รับเกียรติว่าได้ให้ได้ใช้เจ้าตัว Awesome Note 10G นะครับเป็นรุ่นแรกของ Android ก็เขาก็เลยอินทิเกรตร่วมกันมาให้เลยนะครับก็ในลักษณะจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งจะแตกต่างกับ S Penning พอสมควรเลย S Penning ก็จะเป็นลักษณะของการบอกโน้ตเหมือนทั่วไปครับถ้าสมมุติว่าเราเอาปากกามาจี้นะครับก็จะบอกว่ามันมีนัดหมายอะไรบ้างเหมือนกับตอนเมื่อกี้นี่ฟีเจอร์เมื่อกี้นี้ที่โชว์ไปนะครับอีกลูกเล่นนะครับที่ก็ชอบเหมือนกันนะครับก็คือตัว Paper Artist นะครับก็ยังใส่มาให้อยู่ครับก็เราสามารถเลือกรูปต่างได้นะครับเช่นว่าเราจะเลือกรูปบอกเราอยากได้รูปอาร์ตของสเต็กจันเนี้ยก็คือมันเราสามารถกำหนดเลือกได้นะครับแล้วก็สามารถแบ่งปันแล้วก็แชร์ออกได้เหมือนเดิมนะครับฟีเจอร์นี้มาแต่ S3 แต่ว่าก็ยังเป็นที่น่าสนใจอยู่นะครับในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเช่น S Voice นะครับก็อย่างเหมือนเดิมนะครับคำสั่งตัวนี้ก็รับได้หลายแบบถ้าเราเขียนเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราสามารถเขียนบอกมันได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันอย่างเช่นผมเขียนให้ดูประมาณว่าฉันต้องการเซิร์ช What do you want to search for
ถ้าสมมติว่ามันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าข้อดีเป็นในตัวนะครับ Let's search Hander Jazz อาจจะติ่งตองบ้างสักเล็กน้อยนะครับถ้าสมมติว่าเราใช้การโต้ตอบเสียงก็อาจจะเพี้ยนได้กว่านี้ถ้าสมมติว่าคน excellent ภาษาอังกฤษพอก็ผ่านไปได้นะครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับของตัวนี้ก็คือในส่วนของ reader mode นะครับก็ตอนนี้คือ reader mode นั้นทำงานอยู่นะครับนี่คือ reader mode นะครับส่วนเราฟังก์ชันที่เราปิดไปอันได้แก่ smart stay นะครับSmart Stay ตอนนี้เราปิด Smart Stay อยู่นะครับก็ Smart Stay ก็ยังเป็นฟีเจอร์ที่ดีและทำให้รำคาญในเวลาเดียวกันนะครับและก็คือฟีเจอร์ที่ตั้งให้ว่าเรามองเครื่องนะครับโดยครั้งนี้ Smart Stay นั้นจะมีตากับตาพิเศษอยู่ตรงหน้าเลยนะถ้าสมมติว่าไม่มองมันก็จะขึ้นเป็นคำเตือนกันเลยทีเดียวนะครับเอาละเรามาดูส่วนฟีเจอร์อื่นๆกันต่อนะครับว่าเจ้า Galaxy Note 10เอ้ย Galaxy Note 8นั้นจะมีอะไรดีต่อนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับวิดีโอนะครับกับเพลงสมมติว่าเปิดคลิปของ Samsung แล้วกันเบาๆนะครับเราก็คืออย่างที่ผมบอกว่า AirView ก็สามารถชี้ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังสามารถทำไปป๊อปอัพเพลย์ได้นะครับก็คือเกิดอยู่นี้ปึ๊บป๊อปอัพเพย์อย่างนี้นี่เองนะครับก็เราสามารถหยุดแล้วก็ขยายได้ระดับหนึ่งนะครับมาดู Music Player ดีกว่า Music Player นะครับก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวของ Setting เนี่ยก็คือเราสามารถsetting ได้หลายรูปแบบนะครับว่าจะออฟเพลงไหม music menu ยังไงถ้าเสียบหูฟังด้วยเราก็สามารถปรับ equalizer ได้นะครับก็มาดูคุณภาพของลำโพงคู่นี้กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาเพลงอะไรดีนี่แล้วกันขำๆมาตั้ง40กว่าวินาทีนะครับส่วนต่อมานะครับเราจะมาเล่นเกมให้ดูนะครับว่า Snap CPU เป็น Exynos นะครับ4เอ้ย4นะครับเกมที่เราเลือกนั้นก็คงจะต้องเป็น Shadow Loop เชื่อข่าวนะครับเพราะว่าเกมมันใหม่นะครับเกม Shadow Loop Time Travel นะครับก็ด่านนี้มันยากนะฮะนี่ครับความลื่นไหลก็ถือว่าลื่นไหลได้ดีนะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ระดับนี้ก็เรามาดูฟีเจอร์ติดต่อกันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรนะครับต่อมานะครับฟีเจอร์มัลติวินโดว์นะครับก็การใช้งานนะครับอันได้แก่ก็ลากตอนแรกครับก็ลากไปตัวหนึ่งเช่นผมลาก Gmail ไปนะครับอันที่สองผมต้องการFacebook YouTube แล้วกัน
คือเราสามารถเล่นได้นะครับว่าจะขึ้นลงปุ๊บก็ได้นี้เราก็สามารถสลับวินโดว์ได้เลื่อนขยายได้หมดนะครับแล้วก็ปิดให้เลยปิดไปเลยก็ได้นะครับส่วนเรื่องกล้องนะครับมาดูเรื่องกล้องก่อนว่าเจ้า8.0เนี่ยมีการพัฒนาจากแท็บเล็ตกล้องแท็บเล็ตเดิมๆหรือไม่นะครับก็สภาพจริงทุกอย่างจริงนะครับก็5 ล้านพิกเซลนะครับ5 ล้านพิกเซลออโต้โฟกัสไม่มี ID แฟลชนะครับก็คือสเปคกล้องของเจ้าตัวนี้นะครับเพิ่มเมมโมรีได้นะครับก็ใส่เพิ่มเมมโมรีเพิ่มเข้าไปฟีเจอร์ต่างๆมีทั้งเนี่ยครับก็ใช้ย่อยนะครับก็ยังสามารถปรับได้ถ่ายรูปพร้อมเสียงใส่ชัตเตอร์พร้อมเสียงแล้วก็การปรับ outdoor ได้ปรับ ISO ปรับค่า resolution ปรับขนาดภาพปรับโอ้เยอะแยะนะครับก็ถือว่าเดิมเหมือนกันดูกล้องหน้า 1.3 ล้านพิกเซลนะครับก็ปรับได้นิดหน่อยเหมือนกันนะครับการถ่ายวีดีโอด้วยกล้องหน้า BGA การถ่ายวีดีโอกล้องหลัง 720p นะครับอ๋อนี่คือสเปคกล้องแล้วก็ที่ผ่านมาทั้งที่ผ่านไปเนี่ยครับทั้งหมดก็คือฟีเจอร์ต่างๆที่พยายามดูดมาหมดแล้วนะครับสำหรับ Samsung Galaxy Note 8 นิ้วที่เพิ่งวางขายในราคาเบามากนะครับในตั้งแต่ที่ผมรีวิวมานะครับแล้วก็ดูความสมเหตุสมผลแล้ว Note 8วางราคาได้ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับ 15,200 บาทก็ถือว่าไม่สูงและไม่ต่ำเกินไปนะครับกับคุณภาพที่เขาให้แล้วก็มี S Pen ด้วยนะครับเสียดายเนื้อครับ LED ตรงนี้ไฟนะครับก็ไม่มีนะครับแล้วก็ LED flat ข้างหลังก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับก็น่าเสียดายอย่างนิดหน่อยนะครับก็สำหรับว่าตอบโจทย์ใครหรือไม่นะครับก็อยากให้ไปลองเล่นกันดูนะครับว่าโน้ต 8.0 นี้ค่อนข้างจะลงตัวกับการใช้งานของคุณหรือไม่นะครับก่อนที่จะจ่ายเงิน 15,200 บาทซึ่งผมก็มองว่ามันก็ไม่ใช่จำนวนเงินน้อยๆเลยนะครับเอาล่ะครับก็สำหรับรีวิวของ Galaxy Note 8.0 ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนหน้ากับ IT Review จะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามชมนะครับก็ยังไม่อยากจะบอกนะครับว่ามีอะไรก็3รุ่นดังนะครับ3รุ่นดังต่อจากนี้ตั้งแต่ราคา 5,800 ยาวไปถึง 21,000 นะครับ3รุ่นติดนะครับว่าจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามกันดูนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ